ทุกคนดูปลาค่ะเขาลากแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือปลาเขาเรียกว่าอะไรนะอันแรกเนาะครั้งแรกที่เขาลากดูค่ะเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกไม่เยอะเลยเธอโอ้โหดูแล้วมันมีปลาอันนี้ก็คือปลาอะไรนะเว้นเนี่ยก็คือปลาหมอคล้ายปลาหมอบ้านเราเนาะเพื่อนๆคนไทยเรียกนะคะแล้วก็จะมีปลามุ่ยกุอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเก็บไปเมื่อกี้อันนี้คือปลามุ่ยกุเนี่ยค่ะที่คนฟินเขาชอบกันอ่ะปลามุ่ยกุเนี่ยแหละที่เขาขายตามช็อปเนี่ยเขาบอกยังเหลือแบบเนี้ยเยอะมากเลยแล้วก็จะมีพวกแบบคล้ายๆปลาขาวบ้านเราก็จะเป็นอันนี้คือแซรกิอันนี้คือแซรกิดูค่ะแล้วก็มีปลาล่ะนะหนุ่นอ่ะตัวใหญ่โอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะบีก็เลยเรียกเพื่อนๆมาแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอากันกี่โมงอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวตัวเองขอเลือกก่อนทางนั้นอ่ะเยอะมากทุกคนอันนี้คือปลาล่ะนะนะล่ะนะตัวใหญ่มากดูค่ะโอ้โหนี่เบียชอบจับดูท้องเขาก่อนดูค่ะท้องเขาว่าถ้าท้องบอกว่าแน่นๆไม่ใช่ไขมันนะคะพยาธิพยาธิบีก็ไม่เอาเนาะส่วนมากไม่เอาหรอกตัวแบบเนี้ยแต่เนี้ยน่าจะไปตากแล้วอร่อยอยู่นี่อาจจะไปทำปลาหรือเปล่าอ๋อหลายคนทำค่ะบีทำไมทำปลาเป็นอ๋อบีจะบอกว่าพี่คนพี่พาน่ะคนเพชรบูรณ์เขาสอนมาค่ะคนโคราชคนเพชรบูรณ์เขาสอนมาก็เลยทำเป็นเริ่มทำตอนแรกอะเนาะเน่าจ้ะเน่าไม่เป็นท่านี่บีจะเอาตัวใหญ่ไปทำปลานี่ใครจะมาเอาก็เอาไปทำปลาแจกคือมันเป็นความที่แบบว่าสนุกอะทุกคนได้ทำอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กินเยอะอะไรมากมายหรอกปลาเก่าก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมนี่เบียชอบอย่างนี้เอาไปทอดแล้วมันจะกินแล้วแบบส้มตำกินกับตำแตงอร่อยแต่ถ้าไอตัวเล็กๆแบบนี้มันก็ไม่มีขี้อะทุกคนนี่ไอแบบนี้มันก็ไม่มีขี้เกล็ดก็ไม่มีเขาก็ทอดเลยทอดทั้งตัวแต่ว่าเบียจะเลือกเอาแบบนี้นี่อย่างนี้เพื่อนๆคนไทยกำลังจะมาเนาะแต่ว่าเบียคงไม่ได้อยู่รอถ่ายคลิปเพื่อนๆให้ทุกคนดูเพราะว่าบีจะไปซาวน่าบีไปซาวน่านี่คือมันเยอะมากเลยนะนุ่นอันนั้นคือแผนกเชียร์บีเก็บอยู่คนเดียวเก็บอยู่คนเดียวนี่ที่เขาเก็บไปเยอะนี่ปะเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าโอ้โหเยอะอุ้ยนี่จ้านี่จ้าโอ้โหดูเยอะมากจริงๆโอ้อยากจะให้ที่บ้านเรามีแบบนี้เนาะถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะว่าเขาพยายามที่จะทำความสะอาดทะเลสาบด้วยนะคะหนุ่ยเห็นไหมหนุ่ยข้างหลังคือทะเลสาบเขาพยายามที่จะทำความสะอาดทะเลสาบไงทุกคนเพราะว่าปลาแบบเนี้ยมันออกลูกมานี่แบบเป็นพันๆแสนๆตัวไงคือก็ต้องบอกว่าทำความสะอาดเนาะก็คือต้องเอาปลาพวกเนี้ยอันเนี้ยคนฟินเขาเรียกว่าปลาขยะเอาไปทิ้งเอาไปให้สัตว์ป่ากินอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละบ้านนักร้องบีเนาะบีก็พูดเหมือนเดิมบ้านนักร้องบีอยู่ใกล้ไงเราก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาบอกบีมาเอาไปกินเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำแต่เพียงแค่ว่าคือเขาห้ามให้เอาไปขายห้ามขายนี่นะดูอันนี้คือนี่บีจะเก็บไปแบบว่าให้แม่ยาเดี๋ยวจะเก็บอีกฝั่งนึงให้แม่ยามุยกุนี่เก็บให้แม่ยาคนฟินก็จะชอบมุยกุอ่ะแดดออกอุ่นเฉยนี่อันนี้คือถุงบีพี่ปลาไม่ได้มาเอาเพราะพี่ปลาบอกว่าเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวบีจะเอาไปให้ถ้าคนไหนที่มาเอาไม่ได้เงี้ยก็จะเอาไปให้เท่าที่เอาไปได้นะก็จะใส่ถุงขยะดำอย่างเงี้ยไปถ้าไม่ถือกันถ้าส่วนมากไม่ถือหรอกพอกลับไปถึงบ้านก็เอาไปทำกินกันเด็กยืนมองเด็กหนุ่มยืนมองบีคุยอะไรคนเดียวนี่อันนี้ก็คือปลาที่เขาชอบกันทุกคนดูปลาหมอนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่เงี้ยมันขอดเก็บยากทุกคนเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีดจะโดนมือนี่โอ้ยปลาเยอะมากไม่รู้จะจับตัวไหนก่อนดูค่ะโอ้ยนี่ถ้าตัวใหญ่มากก็ไม่ไหวแล้วตัวเนี้ยตัวเล็กๆอะดูตัวเบลเลอร์เลยอ่ะบีก็ไม่เอานี่เลือกได้จริงๆ
บางทีเราก็ว่ามีน้ำใจที่เขาแบบโทรบอกเราไงบีก็ซื้อบางทีก็ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาฝากเขามาฝากลูกเขามาอะไรเงี้ยค่ะก็รวมเงินกับคนไทยนี่แหละคนละ1ยูโร2ยูโรเป็นสินน้ำใจไม่ใช่เลยหรอกให้เขาทุกคนเยอะมากจริงๆบีอ่ะก็เลยจะเลือกเอาเฉพาะปลามุยกูเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอาระบกกัสกลานะอันเนี้ยนั่นแหละก็เลยให้ไปติ๊กถ่ายคลิปให้นิดนึงช็อตนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใหญ่นี่ค่ะแต่ว่าก็จะเอาแค่แบบว่าไม่เท่าไหร่เพราะมันเยอะมากจริงๆทุกคนโอ้ยแล้วเขาก็เก็บไปเยอะมากแล้วปลายนั่นอ่ะไอแบบเนี้ยไอแซรกิเนี้ยบีก็เอาไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ละแต่เดี๋ยวจะหาปลานี่ก็กะจะเอาไปให้พี่สาวแล้วก็เอาไปให้แม่ย่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคนฟินเขาจะเอาไปคลุกกับพวกเกล็ดขนมปังแล้วก็ไปทอดกินนะทุกคนนั่นแหละเขาก็จะชอบกันนี่นะคะบีก็จะหาเฉพาะอย่างนี้นี่คือเหลือเยอะมากเลยแบบนี้เพราะว่าถ้าไปซื้อตามช็อปอย่างเงี้ยมันแพงนะปลาเนี้ยค่ะแพงเพราะว่ามันสามารถกินได้ทางก้างอ่ะมันจะเป็นก้างแบบเล็กๆมากๆพี่ติ๊กบอกอยากเก็บมั่งปกติพี่ติ๊กไม่ลงมาเลยค่ะแบบนี้มีแต่เบียร์เก็บคือมันได้ปลาฟรีเนาะก็โอ้โหจริงนี่ค่ะเยอะเยอะเขาบอกว่าฝั่งเนี้ยคือเขาอะเก็บพวกปลามุยกูนหมดแล้วเขาบอกให้เราเก็บฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งเนี้ยเขายังบอกว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้หาปลาแบบเนี้ยไอ้อ้อบนนาวคุณตอนนี้ฝนก็จะเริ่มตกแล้วทุกคนสตาร์เวตตะโกตะของเราก็เริ่มเต็มแล้วค่ะดูอันนี้ถังใหญ่นะทุกคนอันนี้ถัง15ลิตรนะคะคือดูปลาฟรีจ้าดูพี่ติ๊กช่วยอ่ะค่ะเร็วฝนตกสรุปแล้วบีก็เอาเฉพาะนี้ดูพี่ติ๊กละเมียดละไมเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมืออ่ะเดี๋ยวมันจะโดนไอ้นั่นทิ่มเนาะมันก็ให้บีนี่แหละอันนี้ถุงมือก็สรุปก็คงต้องทิ้งนะฮะโอ้ยเพิ่งจะไปเก็บเห็ดมาเนาะแล้วก็มาลุยปลาต่อนี่ก็ต้องซักเนาะโอ้โหเยอะมากจริงๆดูค่ะดูพี่ติ๊กเอาอย่างนี้พี่ติ๊กบอกว่าอยากจะให้ทอดให้กินเนาะเอาปลาตัวเล็กนะคะอันนี้ก็คืออาเวนตัวเล็กมากแล้วก็อันนี้เบียร์ไปให้แม่ย่าด้วยวีต้องไปทำความสะอาดให้แม่ย่าอีกทีนึงค่ะเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยทุกคนพี่ติ๊กบอกมันสวยมากเลยเนาะบีบอกใช่คือทำมีทั้งปลาตัวเล็กมีทั้งปลาตัวใหญ่แล้วมีทุกปลาว่างั้นเถอะที่เขาสมควรที่จะลากขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปลาตัวใหญ่ที่บอกว่ามันเกินเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อมันต่ำกว่ามาตรฐานนะทุกคนเขาก็โยนลงทิ้งทะเลกลับคืนไปนะอ๋อฝนตกจ้ะโอ้ยฝนตกสตาร์เวตแต่บิติกนั่งไม่ไหวแล้วจ้ะนี่ฝนตกเอก็ฮารีตาสุนเลยไปวิลเลสแต่ว่าบีก็ยังจะเลือกอยู่ cosa quelle che hanno citte yo quella pussillinen joo ne voi mättää tohon tästä vaan se särkee tai mitä ihan sekä ฝนตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะคะเนี่ยค่ะเหลือตั้งเยอะมากเลยแต่เพื่อนบางคนอ่ะกำลังจะมาแต่ว่าคนที่มาไม่ได้ที่มาไม่ได้ที่ทำงานอ่ะจริงๆอ่ะบีก็เอาไปให้นะเมื่อกี้เอาไปให้2ถุงนะคะตอนนี้คือเราต้องกลับบ้านแล้วนะทุกคนถ้างั้นบีไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายฝนตกจ้าเสียดายมากเลยเหลือเยอะมาก